บเลยทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลงพื้นที่เชียงรายชาวบ้านแห่ส่องลุ้นให้โชคแห่ส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐานำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่เชียงรายลุ้นให้โชคงวดวันที่16กันยายนนี้เมื่อเวลา11:15 นวันที่15กันยายน2566ที่บน6ดอนเมืองกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่15-17กันยายนซึ่งหมายแรกเมื่อมาถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงนายกรัฐมนตรีและคณะจะตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่สายณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จอเชียงรายนายกรัฐมนตรีใช้รถโตโยต้าอัลพาดสีขาวเลขทะเบียนกไก่บใบไม้5959เชียงรายซึ่งระหว่างที่รอนายกรัฐมนตรีและคณะมาถึงที่สนามบินได้มีมวลชนชาวเชียงรายมาถือป้ายรอต้อนรับพร้อมถ่ายภาพทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กันยายนนี้รถนายกรัฐมนตรีเนทไมเมดเนทตัวแทนคนไทยขึ้นชกมวยประเทศอังกฤษรอบที่2เนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ดังตัวแทนคนไทยขึ้นชกบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่อังกฤษรอบ2ซ้อมหนักประกาศกล้าวพุ่งเป้าคว้าแชมป์กลับประเทศถึงแม้จะมีสายเลือดอเมริกันแบบ 100% แต่มองประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2เลยก็ว่าได้สำหรับยูทูบเบอร์ดังไมเมดเนทหรือเนทนาธานบาร์ลิงล่าสุดได้กำหนดขึ้นชกบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งที่ประเทศอังกฤษรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับประกาศตัวคู่ชกเป็นดาราดังที่สุดในบราซิลเขาชื่อไวเดอร์สันผู้ติดตามใน YouTube กว่า44ล้านและในอินสตาแกรมเกือบ60ล้านฟอลสำหรับในการขึ้นชกรอบนี้เนทไมเมดเนทได้ซุ่มฟิตซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเป็นตัวแทนคนไทยขึ้นชกมวยบนเวทีอินฟลูเอนเซอร์บ็อกซิ่งเพราะเป้าหมายของเขาคือคว้าชัยชนะให้กับชาวไทยเท่านั้นสำหรับการขึ้นชกครั้งนี้ผมมิเมดเนทฟรอมไทยแลนด์ถึงแม้ผมจะเป็นอเมริกัน 100% แต่ผมภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นตัวแทนชื่อประเทศไทยในการแข่งครั้งนี้ไทยคือประเทศที่เป็นบ้านของผมผมมีคนรักที่นี้มีทีมงานมีบริษัทและผมเริ่มสร้างตัวก็มาจากประเทศไทยผมมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับ13ล้านคนที่เชียร์ผมและอยู่ข้างๆผมเสมอมาตลอดรวมถึงแฟนน้องเอวาคนสวยของผมที่อยู่ข้างๆผมเสมอตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านของผมนี่คือปีที่11ที่ผมอยู่ไทยเท่ากับครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมแล้วจริงๆผมโชคดีและรักประเทศไทยเป้าหมายครั้งนี้ในวันที่14ตุลาคมที่ผมขึ้นชกผมจะสู้เพื่อคว้าชัยชนะให้กับชาวไทยครับบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจให้การเท็จโกหกพาคนเจ็บตายไปโรงพยาบาลจ่อหมายจับเพิ่มเผยผลกู้กล้องบ้านกำนันนกวันที่14กันยายน66ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพลารองผู้บัญชาการตำรวจ
เปิดเผยความคืบหน้าของการกู้กล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกว่าสรุปกล้องวงจรปิดมีกล้อง15ตัวจากกู้เซิร์ฟเวอร์ได้มา13ตัวเหลืออีก2กล้องกำลังเร่งทำอยู่น่าจะสมบูรณ์พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆในภาพทั้งหมด13กล้องเห็นภาพชัดเจนตอนนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าใครทำอะไรบ้างเพราะอยู่ในสำนวนจากคำให้การทั้งหมดของตำรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับข้อเท็จจริงวันนี้มีการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้การเท็จและมีคดีอาญาตามมาส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมจะไล่เรียงต่อส่วนตำรวจที่จะถูกดำเนินคดีนั้นถ้าใครอยู่กับเราก็ไม่ต้องขอหมายจับดำเนินคดีได้เลยสำหรับใครที่ไม่อยู่กับเราจะดำเนินการออกหมายจับส่วนการก่อเหตุยังเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วและรายละเอียดใครยิงยังไงปืนมีมากเท่านั้นมีทั้งของตำรวจและคนนอกภาพที่ปรากฏให้เห็นกับที่ให้การขัดแย้งกันส่วนเหตุการณ์ที่เราสืบสวนไว้จะตรงกันวงจรปิดได้มา 80% ในเรื่องการระงับเหตุต่างคนต่างหนีก็ไม่มีการทำหน้าที่ของตำรวจถ้าจับก็ต้องจับได้ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วแต่ไม่มีใครจับซึ่งจะแบ่งเป็น 1. ช่วยเหลือ 2. หนีไปเลย 3. ควบคุมพื้นที่ส่วนของตำรวจจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ต้องรอหลังประชุมส่วนการออกหมายจับจะสรุปคืนนี้สำหรับใครทำอะไรบ้างตอนเกิดเหตุใครอยู่ตรงไหนใครถือปืนใครโกหกว่าช่วยคนเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่ช่วยเรารู้หมดแล้วซึ่งกล้องทั้ง13ตัวที่กู้ได้นั้นยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเรื่องคดีกำนันนกกับนายหน่องไม่กังวลเลยเพราะมีพยานหลักฐานมัดอยู่แล้วการบ้านชุดใหญ่จะตรวจเส้นทางการเงินทั้งหมดว่าเงินที่เข้ามาถูกต้องหรือไม่และการประมูลงานทั้งหมด 1,500 กว่าโครงการถูกต้องหรือไม่วันนี้การตรวจทั้งหมดดูว่ามีความผิดหรือไม่ดำเนินคดีการฟอกเงินและยึดทรัพย์และเรื่องสวยสติ๊กเกอร์และไปจนถึงตัวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้จบเท่านั้นมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดตรวจทั้งหมดทุกบริษัทวันนั้นตำรวจมีปืนเกือบทุกคนส่วนการพยักหน้าส่งสัญญาณให้ยิงตรงนั้นยังไม่เห็นเพราะยังกู้กล้องไม่ได้คนที่ปรากฏที่โรงพยาบาลไปส่งคนเจ็บเราเห็นแล้วว่ามีใครพาไปโรงพยาบาลจากเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงเรื่องหัวประมูลนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะสาวไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่วันนี้สอบแล้วมีข้อมูลอยู่ในระบบจะได้รู้ว่าใครเอื้อประโยชน์จะได้รู้ว่าการประมูลงาน 1,500 กว่าโครงการใครเอื้อประโยชน์ให้วันนี้ทำให้เห็นว่าตำรวจที่ไปยืนอยู่ข้างผู้มีอิทธิพลต้องถูกดำเนินคดีบางคนสูญเสียอนาคตยันมีหมายจับเพิ่มแน่มีทั้งตำรวจและพลเรือนแต่จะเท่าไรเดี๋ยวว่ากัน